Go! Frag out! Oh, what are we doing? Take the bunker. Frag out! Go, Jay! Right behind you. Open! Yeah, just copy, cover! We're fragging it! We have 3 lanes. Frag! Frag out! Push back! Push back! On you! สวัสดีครับพี่น้องดันนานทีเราจะได้เห็นกองกำลังอาสาสมัครเปิดตัวเปิดตนให้ดูกันแบบจะเป็นอาสาสมัครต่างชาติพี่น้องพันธมิตรของยูเครนพันธมิตรยูเครนหรือว่าเข้มดูประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันประเทศเหล่านี้ถือว่าเข้มแข็งนะเขาไม่ใช่ประเทศอ่อนแอนะถ้าไปเทียบเบรุตคนละเรื่องเลยนะร่วมไม้ร่วมมือเข้าจู่โจมตีรอบๆเมืองบุมุดนาจะไปผสมรวมกับกองพลเฉพาะกิจที่3พี่น้องเพราะปกติกองพันยันยนต์ที่2กับกองพลเฉพาะกิจที่3เล่นรอบเมืองบุกมุดวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีพี่น้องที่การเปิดตัวของอาสาสมัครต่างชาติเข้าช่วยโจมตีรอบเมืองบุกมุดถ้าเปิดตัวว่าเป็นอาสาสมัครต่างชาติก็แสดงว่ารัฐบาลอนุญาตแต่ว่าไม่ออกชื่อรัฐบาลส่งในนามรัฐบาลแต่ว่าไม่ได้ออกชื่อคือหลายประเทศเปิดรับสมัครโดยเฉพาะชาติสมาชิกนาโต้รวมทั้งยุโรปตะวันตกเปิดรับสมัครแล้วก็ให้ไปลบในนามอาสาสมัครต่างชาติแสดงว่ารัฐบาลอนุญาตเต็มที่เลยพี่น้องตอนนี้บักมุดก็บักมุดเถอะวะปูตินก็ปูตินเถอะวะเจอลูกระเบิดต่างชาติแล้วเสร็จแน่มันยังขนกองกำลังเข้ามาอีกนะพี่น้องหมายถึงไทยปูตินนั่นแหละชุดนี้ตายมันก็มีชุดใหม่มาชุดใหม่ตายมันก็จะมีชุดใหม่มามันจะมีชุดใหม่หมุนรอบตลอดเขาเรียกว่าเวียนเทียนตายมีที่เดียวในโลกที่ปูตินทำเลวร้ายสุดๆก็คือปูตินนี่แหละเอาชีวิตของมนุษย์หลายหมื่นหลายพันมาสังเวยเพื่อรักษาตำแหน่งประธานาธิบดีของตัวเองไม่เลวชาตินี้เลวชาติไหนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวนะพี่น้องคนที่ก่ออาชญากรรมสงครามบนโลกเรานี่ไม่มีใครสรรเสริญนะมีแต่คนสาปแช่งยิ่งปูตินมาทำตอนนี้นะเขาสาปแช่งกันทั่วโลกคนรัสเซียก็สาปแช่งนะแต่เขาพูดเสียงดังไม่ได้เขาพูดเสียงดังไม่ได้ต้องเข้าใจเขาด้วยเพราะว่าอยู่ใกล้คมหอกกระบอกปืนเขาก็ทำเป็นเนียมเนียมว่ากันไม่ได้พี่น้องอย่าว่าแต่รัสเซียเลยบ้านเราก็เหมือนกันช่วงที่มีการปกครองด้วยลูกกลมหอกกระบอกปืนก็ไม่มีใครอยากจะวิพากษ์วิจารณ์เดี๋ยวจะเรียกไปปรับทัศนคติจะว่าไปแล้วบ้านเราก็ดีนะพี่น้องเขาแค่เรียกไปปรับทัศนคติเขาไม่จับขังคุกเหมือนรัสเซียนะ
วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้นะถ้าเป็นอย่างรัสเซียวิพากษ์วิจารณ์นี่เขาจับโยนลงถังขยะเลยนะเห็นไหมอีกอเกอร์กินหายตัวไปแล้วโซโลกินหายตัวไปแล้วหายตัวไปหลายคนพี่น้องลบไม่เป็นสับปะรดก็จับโยนลงถังขยะวิพากษ์วิจารณ์ปูตินก็จับโยนลงถังขยะอันนี้คือกองพลวัตจิตที่3พี่น้องมีอาสาสมัครต่างชาติเข้ามาช่วยสนับสนุนข้างล่างไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นรัสเซียหรือเป็นยูเครนไอ้ที่ถ่ายคลิปวิดีโอนี่คือกองพลทหารจิตที่3ข้างล่างน่าจะเป็นลูกน้องปูตินนะพี่น้องนะโดนชัดตึมๆไปแล้วนะภาพจะแบบนี้ต้องเป็นยูเครนเขาเป็นคนถ่ายทำรูปแบบผสมลงกับอาสาสมัครต่างชาติเข้าโจมตีหลุมเพาะของปูตินรอบเมืองบักมุดจัดเต็มที่พี่น้องค่ำวันค่ำคืนลูกปืนลูกระเบิดที่เมืองบักมุดนี่เสียงดังตลอด24ชั่วโมงไม่เคยว่างเว้นมาตั้งแต่เดือนมีนาพี่น้องก่อนเดือนมีนาก็มีนะแต่ว่ามันไม่เดือดมันเริ่มมาเดือดกุมภามีนาเมษาพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาประมาณ 7-8 เดือนก็ถือว่าเดือดนะพี่น้องถือว่าเดือดตลอดนะถ้าเป็นที่อื่นมันอาจจะถูกรัสเซียตีแตกไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าที่นี่เมืองบักมุดถือว่าเจ้าที่แรงพี่น้องลบกันมามีเมืองมุดถือว่าโคตรแข็งแกร่งเลยปรากฏว่ารัสเซียถูกโจมตีทั้งกลางวันกลางคืนนะพี่น้องหลังจากจบจากกลางวันเขาต่อกลางคืนเลยนะอันที่เราเห็นนี่ก็เมืองบักมุดงานใช้ BM-21ซัดเข้าไปเนี่ยทั้งปืนใหญ่ทั้ง BM-21เนี่ยหลังจากโดนตรวจการเข้าไปแล้วก็ไม่ทราบว่าใช้อาวุธชนิดใดพี่น้องแต่ว่ามีทุกอย่างปืนใหญ่ก็มีรนตรวจการติดกล้องอินฟราเรดก็มีแล้วก็นี่อันนี้ BM-21 ซัดเข้าไปข้ามวันข้ามคืนมันอยู่ได้ก็มันอยู่ไปดิมันจะทนลูกปืนลูกระเบิดได้สักกี่น้ำรัสเซียมันก็เป็นมนุษย์เนื้อหนังมังสาเหมือนกับพวกเรานี่แหละอย่าคิดแต่ว่ามันมีลูกปืนลูกระเบิดเราก็มีเหมือนกันกลัวมันทำไมยิ่งปัจจุบันนี้ขีปนาวุธมันน้อยมากเลยนะพี่น้องเมื่อก่อนนะขีปนาวุธยิงข้ามวันข้ามคืนนะแต่ปัจจุบันนี้นับลูกได้พี่น้องไปดูที่จังหวัดซาปอร์เซียพี่น้องไอ้ที่เห็นอยู่ข้างล่างก็คือลูกน้องของปูตินเป็นทหารรัสเซียมากันหลายนายพี่น้องปรากฏว่าทหารยูเครนเขาซัดปืนใหญ่ใส่หลุมเพาะข้างล่างคือหลุมเพาะของพวกรัสเซียนะนะโดนไปแล้วพี่น้องนะเป็นลุมเพาะที่เห็นจุดดำๆทั้งหมดนะก็คือลูกปืนลูกระเบิดที่ซัดเข้าไปนะพี่น้องเนี่ยข่าวเขาแจ้งว่าทหารยูเครนมีอยู่3นายปูตินฟังคำนี้ปูตินก็คงจะจุกหน้าดูนะหมายถึงฝั่งยูเครนมีทหารอยู่3นายเนี่ยเห็นไหมวิ่งไปเป็นแถวคือรัสเซียนะทหารยูเครน3นายใช้ปืนใหญ่ถล่มเข้าไปที่หลุมเพาะของพวกรัสเซียจุดที่ยิงปืนใหญ่จริงๆมีอยู่3นายพี่น้องที่เหลือนอกนั้นหายไปไหนไปโอบด้านข้างไปรอด้านข้างเพราะว่าเวลายิงปืนใหญ่มันก็ไม่ได้ใช้ปริมาณทหารเยอะเท่าไหร่พี่น้อง3คนเนี่ยก็เหลือแหลกแล้วปูตินทราบข่าวว่าทหารยูเครน3นายก็คงจะจุกหน้าดูนะพี่น้องเอ้าตัวเองส่งมา40 50อ่ะไปเจอ3นายซัดปืนใหญ่อย่างเดียวอ่ะพลาดอ่ะพ่ายอ่ะแต่กระเจิงอ่ะตายเรียบแต่ก็ไม่เรียบทั้งหมดนะพี่น้องยังมีบางส่วนที่มันหลบหนีออกไปได้นะที่มันวิ่งอยู่ข้างล่างคือทหารรัสเซียนั่นนะหลุมเพาะนั้นมันวิ่งเลยนะด้านซ้ายก็ใช่นะก็คือทหารรัสเซียนั้นโดนปืนใหญ่แล้วไม่รู้ว่ามีใครรายงานให้ปูตินทราบหรือยังว่าคนที่ยิงปืนใหญ่อยู่ฝั่งยูเครนนะมีอยู่3นายพี่น้องอันนี้คือเขตจังหวัดซาปอร์เซียกระนำเต็มที่เหมือนกันอ่ะไปดูโกดังที่วลาดิเมียร์พี่น้องผลิตอินโนวาไม่รู้มันผลิตอะไรอยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงมอสโกเกิดเพลิงไหม้โกดังอินโนวาวลาดิเมียร์ไม่รู้มันคืออะไรพี่น้องเป็นโกดังเก็บของวัตถุระเบิดหรือเปล่านี่ไม่มั่นใจหลังๆมานี้ปรากฏว่าที่รัสเซียมอสโกนี่เกิดเหตุโน่นนั่นนี่ตลอดเวลานี่แหละพี่น้องมันถึงข่าววิบัติถึงข่าววิบัติไม่มีคนอื่นไปทำเดี๋ยวมันก็วิบัติของมันเองพี่น้องกรรมมันย้อนสอน
ไปสร้างเวรสร้างกรรมกับคนไว้เยอะสุดท้ายมันก็ต้องเวรกรรมก็ย้อนกลับมาสร้างตัวเองโดยไม่ทราบสาเหตุบางทีคนรัสเซียเขาอาจจะมันไส้ก็ได้พี่น้องไม่ชอบหน้าปูตินทำอะไรไม่ได้ก็เผาแม่งซะเลยอะไรประมาณเนี้ยเป็นไปได้หมดพี่น้องเวลาคนเราไม่ชอบหน้านะมันก็จะวางแผนปั่นป่วนให้ปูตินมันเก้าอี้สั่นคลอนอยากจะได้ประธานาธิบดีคนใหม่ก็ต้องช่วยกันนะถ้าอยากได้นายนะประธานาธิบดีคนใหม่ก็ช่วยกันให้ยูเครนลบฝั่งนอกให้ประชาชนพลเรือนของรัสเซียก็ลบด้านในศึกนอกศึกในปูตินรับไม่ไหวหรอกพี่น้องหาทางแก้เกมยังไม่เจออย่าลืมนะว่าพันธมิตรของยูเครนเนี่ยแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองนะไม่ใช่ชาติหัวนกฮูกนะเป็นชาติกอไก่เกรดเอนะอาวุธลูกปืนลูกระเบิดก็กอไก่เกรดเอนะไม่ใช่ชาติหัวนกฮูกอาวุธเกรดหัวนกฮูกไม่ใช่นะอาวุธเขาทันสมัยเหมือนกันไม่ใช่ว่าปูตินทันสมัยอย่างเดียวยุโรปตะวันตกเขาก็ทันสมัยเหมือนกันอาวุธเขาส่งมาก็เพียบเหมือนกันนะพี่น้องไม่ได้เพียบเฉพาะอาวุธนะส่งทหารอาสาสมัครเข้ามาผสมลงด้วยก็ผมทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่กองพันต่างชาติอาสาสมัครผสมพันธมิตรของยูเครนเข้าช่วยยูเครนโจมตีรอบเมืองบุกมดพี่น้องน่าจะซัดมาได้3วันแล้วล่ะคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับReady, hey, see! Fuck! Let's go! Let's go! Get the fuck in there! Okay! Ready? Frag it out! Go! Break out! Get in there! Go, go, go! Break out! Oh, what are we doing? Check the bunker. Drag out! Have another one! Drag out! Go, 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 Jay! Right behind you! Open! Yeah, just copy, cover! We're fragging it! We have 3 minutes! Frag! Frag out! Push back! On you!